ทุกคนครับข้างบนอ่ะเขียนว่าสวัสดีครับทุกคนตอนนี้ผมกับโก้กำลังจะไปที่ไหนวะโก้ซิงอันลูแปลที่จริงอันลูแปลว่าอะไรอันลูคือชื่ออะไรก็ไม่รู้แปลไม่ออกเหมือนกันเนี่ยมันชื่อสถานที่ซิงอันคือชื่อใช่ไหมใช่ลูคือถนนชื่อถนนประมาณนั้นแหละสถานีใช่รู้เปล่าว่าเราต้องใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงนะจากหน้ามหาลัยเราไปจริงอันสถานีซับเวย์ภาษาไทยอะไรวะรถไฟใต้ดินอยู่ใกล้กับมหาลัยเรามากครับเราเดินประมาณสัก5นาทีก็ถึงแล้วเดี๋ยวเราจะขึ้นซับเวย์ไปนะฮะนี่เดี๋ยวผมถ่ายบรรยากาศให้ดูนะว่าซับเวย์เนี่ยเป็นยังไงบ้างเอ้ยก็ซับเวย์เราชื่ออะไรนะไอสถานีเนี่ยวนหายอันลูซาวนหายซาววนหายวนหายก็คือชื่อนะคนเยอะปกติรถไฟฟ้าใต้ดินเนี่ยคนจะใช้เยอะมากเลยเคยได้นั่งไหมไม่เคยได้นั่งเลยครับคนเดียวเราจะได้ตรงนี้นี่คือความจริงนะครับตั้งแต่ผมมาเนี่ยหางโจเนี่ยใช้บริการรถไฟใต้ดินเนี่ยผมนับได้ว่าได้นั่งประมาณสัก 3-4 ครั้งมั้งคนเยอะมากครับเดี๋ยวผมถ่ายบรรยากาศให้ดูนะเดี๋ยวผมต้องสแกนก่อนนี่นะครับตอนนี้ต้องเช็คต้องสแกนกระเป๋าก่อนนะครับก่อนจะเข้าสแกนแบบนี้ทุกสถานีเลยป่ะสถานีเลยความปลอดภัยเสียเวลาหน่อยนะครับแต่ว่าเพื่อความปลอดภัยก็โอเคอยู่ผมถ่ายวิธีการเข้าไปในสถานีรถไฟใต้ดินเนี่ยเราต้องใช้โทรศัพท์สแกนอย่างเดียวดูดิแล้วก็เปิดนี่ไอเพย์ครับง่ายมากเลยครับไม่ต้องซื้อแบบมีโทรศัพท์อย่างเดียวก็พอแล้วใช้เดียวพาสปอร์ตคุณสะดวกสบายมากครับนี่เสร็จเรียบร้อยครับไปครับตามมาคืออย่างที่ผมบอกนะครับที่เนี่ยแค่มีโทรศัพท์แล้วก็สแกนอย่างเดียวก็เรียบร้อยครับไม่ต้องไปซื้อบัตรแต่ทุกอย่างในโทรศัพท์มันจะเชื่อมกับ Alipay อย่างเช่นบัตรในสถานีรถไฟเนี่ยมันเชื่อมกับ Alipay นะดูครับคนเยอะมากต้องใช้เวลา1ชั่วโมงนะฮะในการเดินทางไปในเมืองครับโอ้ต้องไปใช้เวลา1ชั่วโมงนะครับที่นี่ทุกคนครับที่นี่ถ้าคุณถือกล้องแบบนี้น่ะคนจะมองเยอะมากเลยนะแต่ว่าปกติแล้วครับที่นี่ผมเขารอแล้วเพราะผมไม่รอแล้วครับแต่ว่าคนดูไงคนจีนอาจจะสงสัยว่ามึงพูดอะไรกันว่าค่าบัตรโดยสารจากสถานีเนี่ยไปจริงอันรั่วอธิบายอย่างนี้ดีกว่าราคาเราจะเริ่มต้นที่3หยวน3หยวนกี่บาทวะไปถึง7หยวนคือสถานีสุดท้ายเลยคือ7หยวนก็3หยวนเริ่มต้นที่15บาทถ้าตีเงินไทยถูกมากเลยนะครับแล้วก็สถานีได้30บาทถูกกว่าที่ไทยเยอะมากถูกเริ่มต้นเท่าไหร่15บาทไทยเริ่มต้นเท่าไหร่สถานีละ15บาทสถานีนึงอ่ะ15บาทสถานีที่2ก็บวกอีก15บาทบวกไปเรื่อยๆบวกไปเรื่อยๆถึง7หยวน7หยวนคือสถานีสุดท้ายสุดจะ7หยวน30บาท35บาท35บาท35บาทกี่สถานีอ่ะเดี๋ยวผมนับให้ดู28สถานี28สถานี7หยวนเองนะครับโอ้โหถูกกว่าที่ไทยหลายเท่าอ่ะไทยสมควรเอาตัวอย่างนะคนจะได้ใช้เยอะๆหน่อยแล้วก็มันสะดวกด้วยผมว่าที่ไทยอ่ะแพงมากเลยนะฮะเงินเดือน15,000อยู่กรุงเทพเนี่ยไม่พอนะครับผมบอกเลยค่าเดินทางอย่างเดียวก็ปาไปหนักอยู่นะฮะค่าเดินทางส่วนมากจะเสียกับค่าเดินทางกับค่ากินอยู่กรุงเทพคือตอนนี้ทุกคนเห็นเปล่าครับว่านักศึกษาส่วนมากที่นี่มันเป็นนักศึกษาส่วนมากที่ถือกระเป๋าเขากำลังจะกลับบ้านครับนี่ฮะโอ๊ตไม่เข้านานคือใหม่หมดแล้วเนี่ยเขาทำใหม่เหรอเนี่ยไม่ได้นั่งครับไม่ได้นั่งครับไม่ทันคนจีนเราเล่าหรือจะให้คนแก่คนชราโอเคครับให้เขานั่งเราต้องดูบรรยากาศนะฮะข้างในทุกคนครับเราต้องยืนแบบนี้1ชั่วโมงนะฮะชั่วโมงสู้ครับสู้ๆไว้ก่อนนะครับชิวๆครับปกติผมก็ยืนแบบนี้อยู่แล้วทุกคนเห็นไหมครับว่าส่วนมากจะมีคนถือกระเป๋าเยอะมากเพราะว่าสถานีที่เราอยู่มันใกล้กับมหาลัยหลายๆมหาลัยใช่ไหมคนก็เลยช่วงนี้มันเป็นช่วงกำลังจะปิดเทอมด้วยไงเขาก็เลยจะกลับบ้านกันแล้วทางเราทางนี้ไอ้สายนี้มันจะเชื่อมกับสถานีรถบัสกับสถานีรถไฟความเร็วสูง
ได้นั่งแล้ววันนี้ได้นั่งแล้วได้นั่งแล้วยินดีด้วยฮะหลังจากหนึ่งชั่วโมงที่อยู่ในนี้นะฮะผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าพูดอะไรนะไปครับสักทีนะฮะคนเยอะอยู่นะฮะวันนี้เป็นวันอะไรวะอังคารปะวันพุธวันอะไรวะลืมนะฮะเพราะว่าผมไม่ได้ไปคลาสมาหลายวันครับผมก็เลยลืมตอนนี้เราอยู่สถานีติ่งฮันดูนะเวลาตอนนี้บ่ายสามยี่สิบนาทีนะผมว่าผมเสียเวลากับการนั่งไอ้ออกมาบ่ายสองยี่สิบไอ้ซับเวย์นี่มากเลยนะฮะมันนานมันเป็นตัวอาหรับนะครับมันเป็นมัสยิดนะครับมันเป็นอะไรวะภาษาอาหรับนะฮะเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเข้าไปดูมัสยิดหลังแรกในหางโจวประมาณนั้นน่ะผมว่านะถ้าผมจำไม่ผิดนะมันเป็นมัสยิดที่เก่าที่สุดในหางโจวเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูนะครับตอนนี้ก่อนอื่นเลยโคตรหนาวเลยโคโอหนาวมากเลยฮะดูดิแปดองศาโอ้โหตอนนี้เราถึงติงอันลู่แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเข้าไปในมัสยิดนี้นะฮะเราเข้าได้นะแต่ว่าเขาจะปิดประตูผมเคยเข้าอยู่ครับอันนี้เป็นข้างหน้ามัสยิดนะครับข้างหน้ามัสยิดก็สวยมากเลยนะฮะดูครับมีความปราณีตด้วยเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูมัสยิดเก่าแก่ที่สุดในหางโจวนะครับนี่สวยมากเลยอันนี้คือชื่อนั่นชื่อเฟิ่งหวงซื่อเฟิ่งหวงอันนี้คือเฟิ่งหวงคืออินทผาลัมอินทผาลัมภาษาไทยคืออินทผาลัมวัดอินทผาลัมแต่ว่านี่ไม่ใช่วัดคือมัสยิดอินทผาลัมชื่อวัดอินทผาลัมสวยมากเลยนะครับให้ทุกคนดูบรรยากาศนี่ฮะประติมากรรมจีนนะครับเราเข้าไปข้างในดูนะเราไปดูข้างในดีกว่าข้างบนก็จะเป็นแบบไม้หน่อยนะสไตล์จีนสไตล์จีนหน่อยข้างในจะเป็นที่ละหมาดนะครับเป็นอิหม่ามผู้นำละหมาดก็จะอยู่ตรงกลางนะถ้าคนเก่ามากเลยนะครับยังคงความมีคนละหมาดอยู่มีคนกำลังละหมาดอยู่นะคนเขาดีกว่าครับเขาเป็นแต่ว่าทุกคนพื้นเป็นไม้นะตึกเป็นไม้นะทุกคนผมว่าสวยนะดูมีแบบมีเป็นกระจกสีด้วยนี่คือที่อ่านอังกุรอานนะฮะนี่เป็นที่อ่านอังกุรอานนะครับทำไมความเงียบหน่อยเขากำลังละหมาดอยู่เป็นไม้หมดเลยนะพื้นเป็นไม้เหมือนแปลว่านานมากเลยนี่ผมออกมาจากมัสยิดแล้วนะฮะเดี๋ยวผมจะพาไปดูรอบๆข้างๆว่ามันมีอะไรบ้างนะฮะบรรยากาศก็เงียบๆนะโอเคอยู่สงบมากเลยอ่ะมีต้นไม้มีที่เมืองมีกันแบบมีสวนด้วยข้างๆอ๋อนี่เป็นข้างๆฮะข้างๆมัสยิดน่าจะเป็นที่อาบน้ําละหมาดนะครับที่อาบน้ําที่อาบน้ําละหมาดคือที่เค้าชําระร่างกายก่อนที่จะไปทําพิธีการละหมาดในมัสยิดนะครับมีอันนี้นี่ครับทุกคนเดี๋ยวผมพาไปดูนี่ครับอันนี้คือสตอรี่ของมัสยิดหลังนี้นะครับเขียนชื่อว่าPonix I Wills Ponix Temple ถ้าแปลก็คือ Ponix Masjid นะ Mosque of Ponix Ponix Temples นี่คื
คือที่มาของคำว่าโพนิกส์นะฮะมาจากอันนี้อันนี้ก็เป็นสตอรี่ของเขานะว่าฮิสตอรี่ประวัติของการเป็นมาของมัสยิดหลังนี้เป็นยังไงบ้างแต่มัสยิดหลังนี้ชื่อว่าโพนิกส์นะครับเนี่ยคนสลามและกุ้มอัลสลามสลามนี่เป็นนี่มากเลยส่วนน้อยจะเห็นยากคนจีนที่เป็นอิสลามใช่ไหมเห็นผมน้อยมากเลยนะครับคนจีนที่นับถือศาสนาอิสลามที่นี่แต่ว่าวันนี้เราได้เห็นแล้วนะครับดูเป็นแฟรนลี่ดีเนี่ยคือเนี่ยมีหลายคนมากสลามกุ้มว่าเลยคุณผมชอบตรงนี้มากเลยมันเป็นประตูทางเข้าของมัสยิดออกจีนๆเหมือนวัดแต่ก็ไม่ใช่นะดูไม่ออกนะดูเดี๋ยวข้างนอกสวยมากเลยนะทุกคนถ้าอยากให้ทุกคนมาดูด้วยตนเองนะถ้าดูผ่านกล้องมันไม่เหมือนจริงอ่ะถ้าอยู่ตรงเนี้ยถ้ามองแล้วมันดูยูนิคมากมันดูแบบเก่าสงบคนมุสลิมเยอะมากเลยฮะไม่คิดว่าก็จะมีเยอะขนาดนี้อันนั้นน่าจะเป็นที่ละหมาดผู้หญิงมั้งที่ละหมาดของผู้หญิงเขาแยกนะครับเขาแยกครับนะครับมัสยิดเนี่ยเขาจะแยกนะครับที่ละหมาดระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายนะครับตรงนี้น่าจะเป็นของผู้ชายนะส่วนตรงนี้น่าจะเป็นของผู้หญิงนะผมถ้าผมจำไม่ผิดก็ตอนนี้ก็มีคนมาละหมาดนะครับตอนนี้เวลาประมาณบ่ายสี่เกือบสี่โมงแล้วนะครับสวยมากเลยฮะอยากให้ทุกคนมาอย่าลืมว่าใครที่มาหางโจอย่าลืมมามัสยิดหลังนี้นะครับซึ่งมัสยิดหลังนี้ตั้งอยู่ที่ดิงอันลูนะครับอย่าลืมมาครับชื่อว่าโพนิกส์มัสยิดนะครับโอเคไปต่ออีกครับนี่ครับชื่อโพนิกส์มอสก์ออฟหางโจนะฮะสวยมากเลยนะครับ